สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวล้อเล่าบันครับซานตาคลอสสองแควหนุ่มใหญ่ใจดีขี่จักรยานยนต์แจกของขวัญให้เด็กยากจนทำมานาน16ปีครับเมื่อวันที่7มกราคม2559ผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่ามีผู้ใหญ่ใจดีขี่รถจักรยานยนต์นำขนมนมอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับเด็กที่ยากจนขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสอบถามทราบชื่อนายเฉลิมเกียรติลมลอยอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่99/2/22หมู่7ตำบลเสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเด็กๆต่างเรียกชื่อเล่นว่าลุงไก่จนติดปากนายเฉลิมเกียรติหรือลุงไก่ของเด็กๆเปิดเผยว่าตนมีความตั้งใจอยากจะมอบความสุขให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนโอกาสแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเริ่มจากใช้เงินส่วนตัวหาซื้อสิ่งของประเภทนมขนมเครื่องเขียนบรรจุใส่กล่องมาติดท้ายรถจักรยานยนต์และขี่ไปตามสถานที่พักอาศัยและโรงเรียนในพื้นที่รอบนอกตัวเมืองเพื่อไปแจกเด็กๆที่ยากจนซึ่งตนทำแบบนี้มานานตั้งแต่ปี2543รวมเวลานานร่วม16ปีโดยใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดและจะเลือกช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กเป็นประจำทุกปีลุงไก่กล่าวอีกว่าสำหรับเด็กในวันนี้ในปีนี้นะครับได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มอบสิ่งของให้เด็กนักเรียนโรงเรียนได้ป่ามะกรูดตำบลวังนกแอ่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกและจะนำสิ่งของไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางตำบลบ้านกลางครับอำเภอวังทองโดยตนอยากมีเงินมากๆเพื่อจะได้ช่วยเหลือเด็กๆให้ได้มากกว่านี้ในวันเด็กปีนี้ก็ขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คุณครูตั้งใจเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและการพนันเว้นมั่วสุมและมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมีความสุขมากๆสุขสันต์วันเด็กทุกคนผู้ที่สนใจร่วมสมทบของขวัญ นะครับและอุปกรณ์การเรียนร่วมกับลุงไก่สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-643-2262นะครับซานตาคลอส2แควนะครับ